มาลองพูดคุยกันดีกว่านะครับหากความสามารถของลูฟี่ในปัจจุบันนี้ไปช่วยเหลือเอสนะครับในมหาสงครามมารีนฟอร์ดคิดว่าลูฟี่นั้นนะครับจะช่วยเหลือเอสได้หรือไม่นะครับและตัวแปรของสงครามครั้งนี้จะเปลี่ยนไปหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาเล่นๆดูก่อนก็ได้นะครับหรือฟังให้จบแล้วก็มาคอมเมนต์กันนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้สนุกแน่นอนสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีซทั้งหลายเลยสำหรับคลิปวันนี้นะครับเรามาประเด็นเบาๆกันบ้างดีกว่านะครับจะเรียกว่าเบาหรือเปล่าแต่เป็นนั้นว่าเป็นประเด็นนะครับที่แฟนคลับวันพีซหลายคนนั้นนะครับอยากนะครับอยากจะให้ทำเหลือเกินนะครับแต่วันนี้เนี่ยโอเควันนี้ก็เลยจัดให้เป็นประเด็นเกี่ยวกับว่านะครับคือหลายคนเคยสงสัยไหมว่าลูฟี่เนี่ยการที่เขานั้นนะครับไปช่วยเหลือเอสนะครับในมหาสงครามมารีนฟอร์ดในตอนนั้นน่ะคือเขาไม่ได้มีศักยภาพมากเพียงพอฮาคีก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่นะครับฝีมือเนี่ยโอ้โหต้องเรียกเลยนะระดับกี้ๆมากๆเลยในการเข้าไปนะครับในมหาสงครามครั้งนั้นนะครับถ้าให้เปรียบเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นมดตัวหนึ่งนะครับที่เข้าไปนะครับในฝูงปลาฉลามเลยนะครับเก่งๆเด่นๆเทพๆทั้งนั้นเลยจึงทำให้ภารกิจนะครับในการปลุกเข้าไปนะครับหัวหมูทะลวงฟันในการไปช่วยเหลือเอสมัดอาคีนั้นไม่ประสบผลสำเร็จนะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเอสนั้นนะครับก็เสียชีวิตไปนะครับอีกไหนหนวดขาวก็ตายอีกนะครับในมหาสงครามครั้งนี้จึงทำให้มันก็เลยเกิดคำถามแล้วครับว่าลูฟี่ในปัจจุบันนี้นะครับที่ฝีมือเนี่ยโอเคอาจจะยังไม่ได้เทียบเท่าจักรพรรดิจริงๆคือต้องล้มไคโดให้ได้ก่อนนะครับแต่ถือว่าเก่งกว่าเก่าเยอะมากๆแล้วถามว่าลูฟี่ในปัจจุบันนี้นะครับถ้าแบบว่าไปมหาสงครามมารีนฟอร์ดในการไปช่วยเหลือในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยเหลือเอสได้หรือเปล่านะครับและหนวดขาวน่าจะรอดจากการตายหรือไม่นะครับหากไปช่วยเหลือในมหาสงครามครั้งนั้นประเด็นนี้น่าสนใจดีนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยเราลองมาวิเคราะห์เล่นๆนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้กันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นได้เลยก่อนอื่นเลยนะครับเผื่อใครเนี่ยที่ไม่ได้ติดตามวันพีซมาเลยนะครับจะงงว่าลูฟี่ในตอนนี้เนี่ยโหดซัดรัสเซียประมาณไหนแล้วเก่งประมาณไหนแล้วอาจให้ตีแบบเป็นกราฟง่ายๆนะครับหรือว่าอธิบายง่ายๆเลยถ้าในระดับ4จักรพรรดิในตอนนี้นะครับไปเทียบกับไคโดนะครับหรือว่าบิ๊กมัมนะครับก็คงจะสู้ไม่ได้หรอกแต่ถามว่าห่างไหมแบบว่าเป็นคนละชั้นนะครับเหมือนเพลงเจ้านายหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นคืออยู่ในระดับนะครับที่ลูฟี่นั้นกำลังจะสู่สีและกำลังจะก้าวข้ามนะครับไคโดไปให้ได้เพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับก็มีฮาคิทั้ง3รูปแบบนะครับขั้นสูงหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นฮาคิเกราะฮาคิสังเกตฮาคิราชันเป็นอันว่านะครับไปแบบว่าถ้าไปแบบว่าไปช่วยเอสในตอนนี้เนี่ยไม่มีขายขี้หน้าแน่นอนซึ่งถ้าพูดถึงความสามารถของลูฟี่ในตอนนี้นะครับที่ผมเทียบไปแล้วกันเนาะว่าอยู่ในระดับนะครับที่อาจจะไม่ถึง4จักรพรรดิแต่หากไปเทียบนะครับในมหาสงครามมารีนฟอร์ดนะครับผมเชื่อได้ว่าเหนือกว่าเมาโก้ไปแล้วหนึ่งแล้วก็นะครับคงอยู่ในระดับเดียวกับหนวดขาวในเวอร์ชั่นที่ป่วยที่เราได้เห็นในมหาสงครามมารีนฟอร์ดเลยเพราะหนวดขาวนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่ป่วยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีความแข็งแกร่งระดับสูงอยู่ยังต่อสู้นะครับกับอาคาอินุได้นะครับอาคาอินุเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วซึ่งแน่นอนการไปของลูฟี่นะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่งๆเทพๆผลนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงสงครามได้หรือเปล่าผมว่าแน่นอนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยอาจจะช่วยเหลือเอสได้นะครับเป็นเพราะว่าอะไรเพราะอย่าลืมละกันนะครับว่าการที่เอสนั้นเสียชีวิตไปในมหาสงครามมารีนฟอร์ดนั้นเป็นเพราะเอสนั้นช่วยเหลือในตัวของลูฟี่ลูฟี่นั้นนะครับไม่สามารถป้องกันตนเองได้และเกือบถูกอาคาอินุนั้นนะครับทำการสอยพี่ลูฟี่ของเรานะครับให้เป็นโดนัทไปแล้วนะครับแต่ว่าเอสนั้นนะครับต้องช่วยเหลือน้องของตนเองก็เลยกลายเป็นโดนัทแทนนะครับถูกแบบว่าอาคาอินุนั้นนะครับต่อยเข้าไปแทนซึ่งแน่นอนนะครับหากลูฟี่นั้นแข็งแกร่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นเขาก็จะไม่เป็นภาระสำหรับเอสแล้วอันนี้ผมไม่ได้ด่าลูฟี่นะลูฟี่นะครับเขาก็พูดเองว่าเขานั้นนะครับเป็นภาระเขานั้นไม่เก่งพอนะครับก็เลยแบบว่าช่วยเหลือนะครับเอสไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาไงกับการที่ลูฟี่นั้นนะครับต้องฝึกฝน2ปีนะครับเพื่อแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนหากลูฟี่นะครับมีความแข็งแกร่งนะครับระดับเดียวกับภาควาโนในตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าลูฟี่นั้นจะไม่เป็นภาระแล้วและเชื่อว่าเอสนั้นนะครับก็มีโอกาสสูงเลยที่จะรอดชีวิตเพราะอย่างน้อยนะครับ2พี่น้องนี้ร่วมมือกันถึงแม้จะสู้ได้หรือสู้ไม่ได้นะครับอาคาอินุแต่ว่าน่าจะรอดชีวิตได้แน่นอนนะครับยังไงก็ต้องมีการช่วยเหลือกันแต่อีกประเด็นนึงเลยนะครับอาจจะมีคนสงสัยว่าแล้วเนี่ยหนวดขาวจะรอดหรือเปล่าในมหาสงครามครั้งนี้โดยส่วนตัวคิดว่ายังไงนะครับหนวดขาวก็ไม่น่าจะรอดอยู่ดีนะครับเป็นเพราะว่าอะไรเพราะอย่าลืมละกันนะครับว่ามหาสงครามครั้งนี้นะครับคนที่ยังไม่ได้ออกโรงในการต่อสู้สักเท่าไหร่เลยก็จะเป็นนะครับปู่กราฟของเรานะครับแล้วก็เซนโงคุเพราะจะเห็นว่าระดับพลระเอกนะครับสู้กันเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นนะครับอาคาอินุอาโอคิยินะครับหรือแม้กระทั่งนะครับ PPAP ของเรานะครับก็คือคิซารุนั่นเองเพราะยังไงก็แล้วแต่นะครับเชื่อว่าถ้าหนวดขาวนั้นไม่ยอมสละนะครับในการยื้อนะครับให้ลูกเรือของตัวเองนั่นหนีไปหรือแม้กระทั่งนะครับเอสนะครับหรือลูฟี่เนี่ยหนีไปนะครับ
ก็คงจะไม่สามารถหนีได้ง่ายนะครับเพราะว่าตัวแปรสำคัญเลยก็คือลูฟี่นั้นไปคนเดียวลูกเรือของเขาไม่ได้ไปด้วยนะครับการที่จะยื้อในการต่อสู้นะครับคนระดับนั้นเป็นเรื่องยากมากๆจึงทำให้นะครับถามว่าตัวแปรที่ผมพูดไปนะครับหนวดขาวจะรอดไหมโอกาสรอดยังน้อยอยู่แต่เอสนั้นนะครับมีโอกาสรอดสูงนะครับส่วนหนวดขาวนั้นนะครับก็คงจะเป็นไปตามเดิมก็คงจะถูกนะครับเจ้าหนวดดำนั้นหักหลังนะครับแล้วก็มาแย่งชิงพลังผลปีศาจไปก็เลยทำให้นะครับถ้าพูดถึงเนี่ยลูฟี่นั้นจะไปจัดหนักจัดเต็มนะครับกับรัฐบาลโลกนะครับเอาแบบเวอร์ชันสูสีนะไม่ได้ด้อยไปกว่านะครับหรือว่าแกร่งไปกว่านะครับขอเพียงแค่ว่านะครับในภาควาโนนี้ลูฟี่นั้นนะครับไม่พ่ายแพ้ต่อไคโดแล้วก็ลูกเรือคนอื่นนั้นนะครับอัปเกรดความสามารถของตัวเองไปอย่างที่เราเห็นนะครับซันจิก็อัปเกรดแล้วโซโลก็อัปเกรดหรือแม้กระทั่งคนอื่นนะอัปเกรดนะครับแล้วก็กองเรือนะครับกองเรือทั้ง7ของลูฟี่เนี่ยบุกไปนะครับในการไปถล่มกองทัพเรือในหนเนี่ยผมเชื่อได้เลยแหละครับว่ากลุ่มหมวกฟางนั้นนะครับจะมีฝีมือนะครับหรือว่ามีความสามารถที่สูสีนะครับกับรัฐบาลโลกแล้วนะครับคือยอมบอกกันนะว่าสูสีนะไม่ได้เหนือไปกว่านะครับเพราะอย่าลืมว่ารัฐบาลโลกไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับกองทัพก็เยอะความสามารถก็แกร่งนะครับคนต่างๆมากมายเลยและถึงแม้ว่าปู่กราฟนะครับหรือเซนโงคูนั้นทำการเกษียณไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายแบบนี้จริงๆนะครับก็คงจะต้องมาในการต่อสู้ก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับอย่าพึ่งไปประเมินนะครับฝั่งรัฐบาลโลกว่าไม่เก่งกระจอกกากนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่เก่งจริงๆคงถูกนะครับคนระดับ4จักรพรรดินั้นถล่มไปนะครับนานแล้วนะครับคือมันเป็นแบบว่าตะกะง่ายๆเลยในเมื่อนะครับรัฐบาลโลกยังสามารถยืนอยู่ได้นะครับจริงๆมันก็ไม่ได้มีแค่ทหารเรือนะมันยังมีพวก CP0 CP9 อีกใช่มั้ยล่ะครับซึ่งแน่นอนนะครับพวกเนี้ยมันก็เป็นองค์กรนึงนะครับที่ยังมีความแข็งแกร่งของตนเองอยู่นะครับจึงทำให้นะครับก็เลยแบบว่าอย่าเพิ่งประเมินค่าว่ากากก็เป็นบทสรุปละกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปหากลูฟี่นั้นไปใส่เดี่ยวนะครับในการช่วยเหลือในมารีนฟอร์ดเลยแต่นับความสามารถนะครับในช่วงปัจจุบันนี้ลูฟี่น่าจะช่วยเหลือเอสได้หรือเปล่าอันนี้เป็นความเห็นโดยส่วนตัวนะคิดว่าช่วยเหลือได้แน่แต่เพียงแค่ว่าอาจจะไม่เพียงพอในการช่วยเหลือหนวดขาวเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันก็มีได้มีเสียเนาะส่วนประเด็นที่ว่าหากยกไปทั้งกองทัพฟิลแบบว่าถ้ากลุ่มหมวกฟางจะไปต่อสู้กับรัฐบาลโลกเนี่ยหลังจากจบภาควาโนเชื่อว่าสู้ได้ไหมผมว่าอยู่ในระดับสูสีนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีอะไรสักอย่างเป็นตัวแปรหากกลุ่มหมวกฟางนั้นจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะนะครับเพราะปัจจุบันต่อให้มีกองทัพทั้ง7นะครับกลุ่มหมวกฟางไปที่อัปเกรดแล้วนะครับก็ใช่ว่าจะอยู่ในฐานะนะครับหรือระดับนะครับที่เหนือไปกว่านะครับฝั่งของรัฐบาลโลกนะครับอีกไหนมันยังมีตัวแปรที่สำคัญอีกนะครับก็คืออาจจะถูกนะครับกลุ่มของหนวดดำหักหลังก็ได้เพราะหากกลุ่มหนวดดำนั้นมาหักหลังนะครับตอนที่ลูฟี่นั้นไปต่อสู้กับรัฐบาลโลกบอกเลยแหละครับว่าย่ำแย่แน่นอนมันมีตัวแปรหลายๆอย่างในเรื่องวันพีซนะครับที่ไม่สามารถมองได้ในแง่มุมเดียวก็อาจจะแบบว่าถ้านับในฐานะว่าจะช่วยคนคนนึงเนี่ยโอเคช่วยได้แต่หากนับในฐานะที่ว่าจะถอนทัพออกมาง่ายๆนะครับหรือว่าจะเป็นฝ่ายที่ได้ชนะเลยมันก็ยังเป็นเรื่องยากอยู่นะครับที่กลุ่มหมวกฟางนั้นที่ถือว่าด้อยประสบการณ์มากที่สุดเลยนะในเหล่าบรรดา4จักรพรรดิเอ่ยนะครับหรือฝั่งรัฐบาลโลกนะครับจะสามารถออกไปได้นะครับก็อย่างที่ผมพูดไปหนทางเดียวที่ลูฟี่นั้นจะสามารถนะครับชนะได้แบบว่าโอเคกำชัยเหนือกว่ามันต้องมีตัวแปรที่สำคัญแล้วหนึ่งหรือลูฟี่นั้นต้องเก่งกระโดดไปมากกว่านี้นะครับปัจจุบันนี้ยังไม่ได้แน่นอนแต่เพื่อนคิดว่ายังไงบ้างครับคิดว่าลูฟี่จะช่วยเหลือเอสได้หรือเปล่านะครับหากเขาแข็งแกร่งนะครับเหมือนปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าก็น่าจะมีหลายความคิดเห็นนะครับที่แตกต่างออกไปอย่างที่ผมพูดไปไม่จำเป็นต้องมีความคิดเห็นที่เหมือนกันนะครับแต่ละคนนั้นก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยมันเป็นเพียงแค่การแสดงความคิดเห็นนะครับมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเป็นการระบุว่ามันควรจะเป็นแบบนี้นะครับคือง่ายๆนะครับความคิดเห็นของเรานั้นมันก็คือการพูดคุยถกเถียงกันส่วนใครที่บอกว่าไม่ควรเป็นแบบนี้นะไม่ควรเป็นแบบนั้นนะก็ไม่ต่างอะไรนะครับกับการที่ว่าไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเลยคือแบบว่าเป็นเผด็จการอ่ะความคิดของฉันต้องถูกต้องที่สุดผมไม่เคยทำแบบนั้นเลยนะอยากทุกคนนั้นลองคอมเมนต์มาเกี่ยวกับประเด็นนี้และเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ